สวัสดีครับค่ำคืนวันศุกร์แล้วนะครับกับ9 Entertain ในไลฟ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ไม่ได้ออกไปไหนนะฮะมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันนะฮะกับผมเทมสภกิจนะครับดราม่าร้อนๆครับของคุณแม่ซาร่าคาซิงกินีนะครับแล้วก็คุณพ่อหน้าเด็กอย่างไม้พิรัตน์นะครับคือเมื่อไม่นานมานี้น่ะนะฮะคุณพ่อไม้เนี่ยเขาได้โพสต์ใช่ไหมว่าติดต่อลูกไม่ได้อะไรทำนองนี้นะฮะทำให้หลายคนเนี่ยร้องอ้าวว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราไปเจอกับซาร่านะฮะในงานงานหนึ่งนะครับเราก็เลยให้ซาร่าเนี่ยออกมาชี้แจงแถลงไขเรื่องราวทั้งหมดนี้ครับหลักฐานในชั้นศาลกับสื่อมันค่อนข้างแตกต่างกันคือผู้พิพากษาเขาต้องพิจารณาจากหลักฐานข้อเท็จจริงซึ่งมันไม่มีหลักฐานกีดกันค่ะเพราะฉะนั้นการกีดกันมันไม่ใช่ความจริงค่ะยืนยันว่าไม่ได้กีดกันให้ลูกชายสุดที่รักน้องแม็กซ์เวลวัย6ขวบติดต่อกับคุณพ่ออินเตอร์ไมค์พิรัตอย่างแน่นอนค่ะคุณแม่นางแบบซาร่าคาซิงกินีหลังมีประเด็นดราม่าที่หนุ่มไมค์โพสต์ข้อความว่าติดต่อลูกไม่ได้นานถึง8วันเลยทำให้ชาวเน็ตหลายคนสงสัยว่าซาร่ากีดกันไม่ให้ไมค์เจอหน้าลูกชายอีกซึ่งคุณแม่ซาร่าออกมาชี้แจงแค่ไม่ได้ชาร์จแบตก็เลยทำให้ติดต่อกันไม่ได้โดยหลังจากที่ไมค์โพสต์หลังจากนั้นทั้งสองก็ได้คุยกันแล้วและในวันพ่อ5ธันวาคมนี้คุณแม่ซาร่าก็เผยว่าล็อกคิวให้พ่อลูกเจอหน้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะไมค์เป็นพ่อซาร่าเป็นแม่แม็กซ์เป็นลูกเราสื่อสารกันในครอบครัวเรารู้เรื่องก็คือข้างนอกก็คือมันก็แค่ข่าวอะค่ะมันเป็นเรื่องเล็กน้อยเพราะว่าเราคุยกันภายในบ้านภายในครอบครัวพอมันมีข่าวออกมาซาร่ามองว่าบางสิ่งบางอย่างซาร่าไม่ต้องมานั่งชี้แจงตลอดเวลาเหมือนเรารู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันเป็นเรื่องแค่ที่ชาร์จแบตลูกหายเราทราบตอนที่พ่อน้องทักมาหาเราเลยว่าแบบเหมือนแบตชาร์จหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเช็คให้หน่อยเงี้ยเราก็ถามที่บ้านว่าเอ้ยแม็กเวลไม่ได้ชาร์จแบตโทรศัพท์หรออะไรอย่างเช่นวันพ่อที่จะถึงเนี้ยเราก็ล็อกคิวล็อกตารางแล้วว่ามันเป็นวันพ่อมันเป็นวันของเขายังไงเราก็ต้องเอาลูกกับเขาเนี่ยได้ทำกิจกรรมร่วมกันเหมือนทุกปีที่ผ่านมาอยู่แล้วแค่มันจะมีช่วงนึงช่วงที่เรามีปัญหากันโควิดช่วงนั้นอะไรเงี้ยค่ะมันอาจจะตึงๆอาจจะแบบไม่พอใจกันมันก็เป็นเรื่องปกติทุกบ้านต่อให้คุณไม่ได้แยกทางกันเป็นสามีภรรยาอยู่ในบ้านกันมันก็ต้องมีตึงกันบ้างในบางครั้งซึ่งตอนนี้มันดีขึ้นแล้วพร้อมกันนี้คุณแม่ซาร่ายังเผยอีกว่าเพื่อผลประโยชน์ของลูกชายตนยินดีทำทุกอย่างส่วนคดีฟ้องร้องเรื่องการเซ็นรับรองบุตรที่ทั้งคู่ต้องมาเผชิญหน้ากันในศาลในวันที่24ธันวาคมนี้ซาร่าเผยว่าทุกอย่างน่าจะเป็นไปในทางที่ดีค่ะอยากให้ทุกอย่างจบลงได้ดีจะมีการเซ็นรับรองบุตรกันในวันนั้นเลยรับรองบุตรมันเกิดขึ้นอยู่แล้วค่ะเพราะว่าไมค์เขาเป็นพ่อน้องตั้งแต่วันที่ซาร่าให้คุณไมค์เขาเซ็นใบเกิดตั้งแต่น้องเกิดเพราะฉะนั้นความเป็นพ่อมันเกิดขึ้นตั้งแต่วันนั้นแล้วค่ะบอกว่าก่อนวันที่24เรามีสิทธิ์ที่จะไกล่เกลี่ยแบบพูดคุยกันนอกรอบเรื่อยค่ะทางทนายไม่ได้ฝั่งคุณไมค์เขาไม่ได้ติดต่อมาค่ะเราก็รอเพราะว่าจริงๆทางเราเนี่ยก็มีติดต่อไปหลายๆครั้งแต่ว่าไม่ได้คำตอบเราก็โอเคไม่เป็นไรนะคะแล้ววันนี้เรายืดหยุ่นได้แค่ไหนหรือยอมได้แค่ไหนกับสิ่งที่เขาขอมาอะไรทุกอย่างที่เป็นผลประโยชน์กับแม็กซ์เวลซาร่ายอมอยู่แล้วค่ะมีสิ่งที่ซาร่าอยากได้จากไมค์อยู่ไหมเพิ่มเติมซาร่าก็ไม่เคยเรียกร้องนะทุกอย่างมันอยู่ในภายใต้กฎหมายให้ผู้พิพากษาเป็นคนตัดสินแล้วก็มองถึงประโยชน์ของบุตรเราทั้งคู่สูงสุดเนี่ยค่ะเงื่อนไขอื่นๆนะคะเช่นแบบว่าค่าเลี้ยงดูค่าใช้จ่ายต่างๆเรามีการคิดวางแผนบ้างหรือยังคะซาร่าอันนี้ต้องให้ผู้พิพากษาแล้วก็ทนายแบบตัดสินไกลเกี่ยวคุยกันการที่ทนายไม่ว่าทนายทั้งสองฝั่งจะเขียนอะไรไปสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่คำสั่งตายตัวว่ามันต้องเป็นแบบนี้มันต้องเป็นแบบนั้นสุดท้ายแล้วผู้พิพากษาเขาต้องมาดูถึงเหตุและผลถึงข้อเท็จจริงว่าอันนี้มันได้ไหมไม่ได้ไหมคือไม่ว่าจะเป็นไบหรือซาร่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะแบบจะเอาวันนั้นจะเอาวันนี้สุดท้ายแล้วอยู่ที่เขาเรียกอะไรภาษาไทยดุลพินิจของศาลแต่พอถามเรื่องแฟนหนุ่มนายแบบวาดิมถึงการส่งเสียค่าเลี้ยงดูลูกสาวน้องเอมิลี่ซาร่าก็รู้ซิปากไม่ขอตอบเรื่องนี้โดยให้เหตุผลว่าวาดิมไม่ใช่คนในวงการเลยไม่ขอเอาเรื่องส่วนตัวมาพูดในที่สาธารณะค่ะแม่ดราม่าเรื่องครอบครัวไปแล้วนะครับมาดราม่ากันต่อนะครับในวงการนางงามนะครับระหว่างฟ้าสายประวินสุดาแล้วก็กองประกวดมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์นะครับคือเขาโต้กันไปโต้กันมานะฮะล่าสุดครับบ่ายวันนี้ฮะฟ้าสายประวินสุดาพร้อมกับทีมงานนะครับก็ได้ออกมานะฮะซัดอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็พร้อมนะฮะรับคำท้าเลยนะครับว่าเตรียมทวงคืนมงกุฎมิสยูนิเวอร์สในวันอาทิตย์นี้ครับมหากาพย์
ทวงวงของ Miss Universe Thailand 2019ฟ้าสายปวีสุดาดูท่าจะยังไม่จบง่ายๆแม้คู่กรณีบริษัท TPN ผู้จัดการประกวดจะตั้งโต๊ะแถลงข่าวทิ้งทวนชี้แจงปมดราม่าไปเมื่อกลางสัปดาห์ก่อนแต่ล่าสุดทางฝั่งฟ้าใสพร้อมผู้จัดการส่วนตัว S อนุสิทธิ์และทนายความก็ยกทีมเปิดใจโชว์สัญญาอีกครั้งกลางรายการหนึ่งยืนยันกองประกวดมีการเปลี่ยนเนื้อหาของสัญญาหลายครั้งโดยเฉพาะส่วนแบ่งผลประโยชน์และรายละเอียดของรางวัลที่ผู้รับตำแหน่ง Miss Universe 2019ควรจะได้รับทั้งมงกุฎเกียรติยศรถยนต์ที่พักประจำตำแหน่งจึงเป็นเหตุให้ตนตัดสินใจไม่เซ็นสัญญาไม่ใช่เพราะเรื่องเยอะอย่างที่ถูกตราหน้าค่ะส่วนที่ทาง TPN ท้าถ้าฟ้าใสคิดว่าตัวเองมีคุณสมบัติที่มีความชอบธรรมในการสวมมงกุฎนี้ให้มารับมงไปได้เลยฟ้าใสยืนยันตนเองทำหน้าที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตลอดเวลาที่ดำรงตำแหน่ง Miss Universe Thailand 2019จึงเตรียมเข้าไปรับมงในวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนนี้ค่ะสำหรับหนูมองว่าแบบ move on แล้วค่ะสำหรับหนูจุดประสงค์ของหนูจริงๆตอนแรกไม่ได้ออกมาเพื่อเรียกร้องอะไรเลยแต่แค่อยากจะให้ความจริงกระจ่างแล้วก็ปรากฏค่ะแสดงว่าคือถ้าเอามงกุฎเสร็จก็คือจบคือจบเลยใช่ไหมใช่หนูอยาก move on แล้วค่ะพี่ดราม่ามันนานแล้วเนาะหนูไม่สามารถไปบังคับนะคะว่าแต่ละคนเขาจะคิดแบบไหนแต่สำหรับหนูสบายใจที่ได้ออกมาพูดความจริงในวันนี้แล้วก็มีหลักฐานยืนยันส่วนสุดท้ายแล้วคุณจะพิจารณาแบบไหนอันนี้ก็หนูให้สิทธิ์คุณเลยค่ะจะได้มองอีกครั้งใช่ก็รู้สึกเหมือนแบบว่าแบบกลับมาหาแม่นะลูกเรียกว่าฟ้าใสคนเดิมกำลังกลับมาแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจจริงๆค่ะและเพราะที่ผ่านมาถูกโจมตีหนักถึงพฤติกรรมด้านลบต่างๆสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงนางงามคนดังจึงขอพึ่งกฎหมายพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองค่ะมีทั้งนางงามลงโลกมีการโกหกไม่มีวินัยการเข้ากองสายพูดถึงคุณพ่อคุณแม่ในทิศทางที่แบบพูดตรงๆทุกอย่างที่ไม่ใช่เป็นเรื่องจริงหนูก็นึกว่าทุกอย่างมันก็จะผ่านพ้นไปแต่กลายเป็นว่าเรื่องมันหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วมันเขาเรียกว่าข้ามเส้นไปแล้วอันนี้มันไม่ใช่เป็นการแบบมีภาควิจารณ์หรือติหรืออะไรแบบนี้แต่ว่ามันถึงขั้นแบบหมิ่นประมาทไปแล้วแล้วมันกระทบถึงการงานของฟ้าใสด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือกระทบถึงสภาพจิตใจของคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะมีหลายแอคเคาท์จริงๆบางคนก็อาจจะมีตัวตนบางคนก็ไม่มีตัวตนแต่ทางที่เจ้าหน้าที่ก็จะช่วยเราตามให้ว่าใครน่ะเป็นคนที่โพสต์ว่าเราแม้ส่วนใหญ่ในเวลาว่าคนมักจะใช้คนไม่มีตัวตนใช่แต่ตามได้ครับหากปัญหาทุกอย่างคลี่คลายฟ้ากลับมาสดใสอีกครั้งสาวฟ้าใสก็บอกว่าเตรียมเดินหน้าทำเรื่องราวดีๆโดยเฉพาะนำเงินที่เคยร่วมบุญกับเหล่าแฟนคลับไปบริจาคให้กับผู้ด้อยโอกาสค่ะไปตอนที่ครอบครัวของพี่นิวเคลียร์หันษาครับคนนี้เนี่ยไม่ได้มีดราม่าอะไรหรอกนะฮะแต่เจ้าตัวเนี่ยต้องออกตัวก่อนนะครับเพราะกลัวเกิดดราม่าครับคือเรื่องมีว่าลูกชายเนี่ยนะฮะไปร้องไห้งองแงในร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับพี่นิวเคลียร์เลยออกมาขอโทษนะฮะโพสต์ผ่าน Instagram ส่วนตัวนั่นเองนะครับและแน่นอนฮะว่าเดี๋ยวพาไปดูความน่ารักของน้องไทก้าตอนออกงานกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยครับจะไปกับใครของแม่ไปของเล่นกับเหรอให้กิ่มมารับไหมจะไปกับมามี่หรอเอองั้นรอแป๊บหนึ่งได้เลยโอเคเดี๋ยวมามี่พาไปเนี่ยให้มามี่ไปเลยให้มามี่พาไปเดินหรอเดี๋ยวมี่ตอบให้อากงพาไปได้ไหมอุ้ยอากงพาไปล้างของเล่นอากงพาไปซื้อกับตันอเมริกาเปล่าเอาเปล่าอุ้ยเอาทิ้งไอรอนแมนเลยเหรอเอาไปถึงตอนที่ถูกเจาะไมค์สัมภาษณ์คู่กับป๊าป๊าเพชรจ้าและมามี่นิวเคลียร์น้องไทก้าจะขอแวะไปดูของเล่นรอคุณพ่อคุณแม่แต่การออกอีเวนต์พร้อมหน้าครอบครัวครั้งนี้ก็ถือว่าผ่านฉลุยทำหน้าที่ได้ดีจนยกนิ้วโป้งให้เลยจ้าโดยงานนี้นิวเคลียร์ยังได้เปิดใจถึงเรื่องที่โพสต์ขอโทษคนในร้านอาหารหลังลูกชายร้องไห้งอแงหนักมากแม้จะไม่มีคนดราม่าแต่เจ้าตัวก็อยากขอโทษผ่านช่องทางของตัวเองเพราะเกรงใจคนในร้านและยอมรับว่าตอนนี้ต้องคอยสอนลูกชายในวัย2ขวบที่มีเรื่องอารมณ์มาก่อนเหตุผลค่ะกลัวคนไม่เข้าใจค่ะอย่างที่บอกว่าตอนเราไม่มีลูกเราก็ไม่เข้าใจไงว่าจะปล่อยให้ร้องทำไมตอนนี้เราเข้าใจแล้วเรามีลูกแล้วแต่ถ้าเป็นแบบใหม่ของนิวเลี้ยงเนี่ยคือทำไมลูกถึงร้องไหนช่วยอธิบายมาหน่อยลูกก็จะบอกลูกยังไม่หิวเขาจะมีเหตุผลของเขาทีนี้เมื่อเกิดการคุยแต่กว่าที่เราจะตะล่อมไปกินข้าวเนี่ยเขาก็จะมีอิดออดนิดๆอย่างเงี้ยครับผมว่าเขารู้เรื่องหมดเลยเหมือนเราใช้เหตุผลกับเขาเรื่อยๆเขาก็เริ่มซึมซับเริ่มเข้าใจแล้วว่าเอ้ยถึงเวลากินมันต้องกินนะจนหลังๆถ้าสมมติเขาไม่กินเนี่ยนิวก็โอเคไม่บังคับก็เก็บให้เขาหิวไปเลยตอนแรกๆที่ไปแหกปากร้องในร้านอาหารเนี่ยคือเขาก็ยังไม่รู้ว่าคือเขาเพิ่งจะแผงลิตรได้ไม่
ไม่มากไม่นานเราก็จะบอกเขาเนี่ยลูกร้องไห้ไปมันก็เสียเวลาลูกไม่เชื่อลูกร้องดูดิก็ปล่อยมันร้องไปจนสุดท้ายมันรู้แล้วว่าเออว่ะเราจะไปร้องทำไมวะแต่ก็จะเปลี่ยนเป็นหน้าเบ้นิดๆทั้งคู่เผยว่าโชคดีที่น้องไทก้าไม่ชอบเล่นซนจนเจ็บตัวด้วยความที่เป็นเด็กมีระเบียบซะจนพ่อแม่งงไปเลยย่าตาไม่ใช่แนวแบบวิ่งปีนป่ายบู๊อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ค่ะเขาจะชอบแบบให้อ่านนิทานต่อจิ๊กซอเดินพามีอุ้มพาเดินเล่นอะไรอย่างงี้มากกว่าเป็นหมอแน่เลยครับโตขึ้น พี่ไม่ได้อยากให้เป็นหมอแต่ดูจากดูจากทรงของเขาแบบอันนี้ต้องวางตรงนี้อันนี้ต้องวางตรงนี้ถ้าเอารถเหล็กมาวางกันรถทุกคันต้องหันหน้าไปในทิศทางเดียวกันให้ขนมให้ทางซ้ายข้างเดียวไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันเราก็สังเกตลูกเราไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยเรื่องการเลี้ยงลูกนิวเคลียร์เพชรเผยว่าต้องเรียนรู้กันไปด้วยกันส่วนเรื่องทายาทคนที่2สาวนิวเคลียร์บอกว่าอยากเอนจอยชีวิตช่วงนี้ไปก่อนแต่น้องไทก้ากลับบอกว่าไม่อยากมีน้องซะงั้นซึ่งก็ต้องรอดูว่าในอนาคตจะเปลี่ยนใจหรือเปล่าค่ะไปต่อที่เรื่องราวดีๆครับก่อนวันพรุ่งนี้ที่จะเป็นงานใหญ่ของน้องๆคนเก่งทั้ง30คนนะครับที่ผ่านการเข้ารอบนะฮะเป็นการชิงชนะเลิศนะครับการประกวดพลังเล็กเปลี่ยนโลกปีที่8นั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยน้องๆได้ไปทัศนศึกษานะครับณศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงปตท.ครับโอ้โหบอกเลยว่าสนุกมากบรรยากาศเป็นยังไงไปชมกันเลยครับ30นักเรียนคนเก่งที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศการประกวดพลังเล็กเปลี่ยนโลกปีที่8ที่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนร่วมกับบริษัทอสมท.จำกัดมหาชนจัดขึ้นก็พกพาความสดใสมาร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะโดยผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิตามมาตรฐานรักษาความปลอดภัยที่บมจ.อสมท.พาออกเดินทางไปทัศนศึกษาณศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงปตท.ค่ะพื้นที่สีเขียวขนาด12ไร่กลางกรุงที่ให้ความร่มรื่นทำเอาน้องๆทั้ง30คนและคณะครูตื่นตาตื่นใจแล้วก็สนุกไปกับการได้เรียนรู้ธรรมชาติโดยศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกป่าของปตท.แล้วก็การปลูกป่าเชิงนิเวศแบบยั่งยืนค่ะโดยทุกคนได้ความรู้ในทุกพื้นที่มีต้นไม้หลากหลายชนิดแล้วก็ยังเดินรับลมไปตามสกายวอล์กทางเดินชมชั้นเรือนยอดชมวิว360องศาที่หอชมป่าได้รับความเย็นจากกำแพงดินที่ใช้ดินจาก4จังหวัดในการสร้างจึงได้สีที่แตกต่างกันออกไปโดยทั้งเด็กๆและครูนั้นบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าการเรียนรู้จากธรรมชาติจริงเนี่ยแหละที่ทำให้เข้าใจง่ายสุดๆค่ะผมชอบตอนที่ขึ้นบันไดไปดูต้นไม้เยอะๆครับอย่างมากมายใช่ค่ะหนูก็ชอบเหมือนเขาเลยค่ะตอนขึ้นบันไดไปคืออากาศเย็นมากแล้วก็เห็นรอบไปหมดเลยรู้ว่าผลอันนี้เกิดยังไงปลูกยังไงแล้วก็ต้นนี้เกิดที่ไหนเป็นต้นไม้ผัดใบหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะเห็นนักเรียนมีความตั้งใจในการเรียนรู้มากครับเพราะว่าอย่างน้อยคือเด็กได้โอกาสในการเรียนรู้นอกห้องเรียนได้เห็นต้นไม้จริงได้เรียนรู้ประโยชน์จริงๆว่าต้นไม้มีประโยชน์ยังไงบ้างแล้วก็เห็นความหลากหลายของต้นไม้สามารถเอาข้อมูลความรู้เหล่านี้ไปใช้ในการไปประยุกต์ใช้ในบ้านเราในชุมชนเราต่อได้เหมือนกันครับนี่เป็นครั้งแรกของเพียวด้วยแล้วก็เป็นครั้งแรกของน้องๆทุกๆคนด้วยนะครับก็สนุกมากได้เรียนรู้เรื่องของพันไม้ต่างๆส่วนใหญ่มันจะอยู่บนสกายบล็อกที่เขาให้ขึ้นสกายบล็อกเนี่ยเพื่อที่ไม่ได้แบบไปเหยียบพื้นที่ดินของเขามันจะได้แบบสมบูรณ์มากที่สุดนะครับแล้วก็จะเป็นป่าที่แบบเป็นจุดๆไปอย่างป่าชายเลนป่ากงกลางอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแนะนำให้กับเราด้วยว่าแต่ละพื้นที่มีไม้พันไหนยังไงบ้างทำไมต้องเป็นพันนี้แล้วก็แต่ละพันเนี่ยมันสำคัญยังไงต่อคนไทยเราเป็นไงบ้างสนุกไหมครับสนุกค่ะสนุกค่ะดูเขินๆนะฮะโดยน้องๆทั้ง30คนจากระดับชั้นประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายจะต้องนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ภายใต้หัวข้อนวัตกรรมพิชิตโควิด-19 ต่อหน้าคณะกรรมการภายในเวลาไม่เกิน3นาทีในวันพรุ่งนี้ซึ่งจัดขึ้นณสตูดิโอ5บมจ.อสมท.โดยจะถ่ายทอดให้ร่วมชมร่วมเชียร์ผ่าน Facebook พลังเล็กเปลี่ยนโลกเวลา 9:00 น.เป็นต้นไปค่ะหมดเวลาสับข่าวบันเทิงในค่ำคืนนี้แล้วนะครับวันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับ11นาฬิกากับรายการ Nine Entertain Weekend ครับขอบคุณชุบิกรเทมครับ MLB ลาติสวัสดีครับ